สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหพี่น้องที่เคารพครับขนาดนี้ผมอยู่ที่ตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเพราะที่นี่ครับสวนใหญ่ละไมเป็นต้นเรื่องที่เราต้องเดินทางมากับท่านประธานบริษัทเวิร์คคลาสอินโนเวชั่นและท่านรองประธานวันนี้มาพบกับนี่ครับเจ้าของสวนพี่สำเริงครับนี่ครับผมท่านประธานครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอยากจะรบกวนถามพี่นะคะพี่สำเริงนะคะว่าคือการที่เราจะเปลี่ยนหรือเราจะกล้าเปลี่ยนทำอะไรสักอย่างนะมันเป็นอะไรที่ยากค่อนข้างยากพอสมควรใช่ไหมคะในการที่จะเปิดใจลองใช้สิ่งใหม่ๆแต่วันนี้เบอร์แพลนสามารถเข้าสู่สวนของพี่ได้เนี่ยค่ะเป็นเพราะมันเกิดจากอะไรคะพี่ก็ขอเริ่มต้นด้วยว่าสวนยาละไมยินดีต้อนรับนะครับครับผมครับสวัสดีครับก็จะบอกคร่าวๆนิดว่าสวนยาละไมมีพื้นที่ประมาณ4ไร่ทุเรียนประมาณ130ต้นครับแล้วการปลูกของทุเรียนนนจะเป็นการปลูกแบบเชิงอนุรักษ์นะครับเพราะว่าในพื้นที่ที่จำกัดแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยเพราะนั้นสวนแถวนี้จึงมีเหลือน้อยเกษตรกรที่ปลูกอยู่ปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเกษตรกรที่ดั้งเดิมทุเรียนนนเนี่ยจะเป็นสวนแบบยกร่องนะครับทางด้านกายภาพแล้วจะมีน้ำไหลเข้าออกเป็นน้ำขึ้นน้ำลงจากแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งลงปากอ่าวที่ดินทางด้านนี้เป็นที่ดินราบลุ่มเพราะนั้นสวนทุเรียนนนจึงเป็นลักษณะเป็นดินเหนียวแต่เราจะได้แร่ธาตุต่างๆจากแหล่งน้ำที่พัดพากันมาจากเป็นแหล่งรวมของภาคกลางที่ราบลุ่มนี้เข้ามาเพราะนั้นเขาจะได้สารอาหารต่างๆที่สะสมมาจากลุ่มน้ำครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเราจะมีน้ำเค็มหนุนเพราะเราเป็นจังหวัดที่ใกล้ออกไปปากอ่าวเพราะนั้นความเค็มของน้ำที่เข้ามานี้ทางสวนนนเนี่ยเป็นมาแต่ดึกดำบรรพ์แล้วชาวสวนจะรู้ว่าช่วงไหนจะมีน้ำเค็มหนุนแต่ในปัจจุบันเราจะพัฒนาขึ้นไปนิดนึงโดยมีเครื่องวัดเครื่องวัดค่าน้ำเค็มพอเราจะรู้ว่าน้ำที่เหมาะสมที่จะอยู่กับทุเรียนได้ก็อยู่ประมาณไม่เกิน 0.4 ppt นะครับครับถ้าเกินจากนี้ไปจะทำให้ทุเรียนเนี่ยใบเล็กใบแห้งครับแล้วก็ประจวบกับที่เกิดความแห้งแล้งที่ผ่านมามันแห้งแล้งมากปีแล้วการที่น้ำเค็มเข้ามาเร็วของปีนี้ในเดือนพฤศจิกาก็ทำให้ทุเรียนเนี่ยใบแห้งทุเรียนเนี่ยเขาจะดึงสารอาหารจากใบเข้ามาเลี้ยงดูดอกมากต้นที่สะสมอาหารไม่พอเขาก็จะมีการผัดใบพอออกลูกไปเล็กๆเขาก็ทิ้งใบตอนนี้ในช่วงนี้มันเป็นปีที่ความน้ำเค็มเข้ามาเร็วมากธรรมดาจะเป็นช่วงมกราคมกุมภาซึ่ง 3-4 เดือนช่วงผลผลิตเนี่ยจะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าออกเข้ามาเร็วปุ๊บเนี่ยน้ำที่สะสมอยู่ในแหล่งน้ำของเราในท้องร่องมันจะเหลือน้อยลงทำให้ค่าความเค็มยิ่งสูงไปอีกเราก็มาพิจารณาดูว่าเราพอเติมน้ำประปาหรือน้ำสะอาดเข้าไปช่วยต้นไม้แล้วเราก็มาดูค่าความเค็มของน้ำถ้าอยู่ในเกณฑ์ดีครับต้นไม้เราก็ใช้ได้แต่อีกส่วนประกอบปัจจัยอื่นที่เราต้องศึกษาต่อไปดูต่อไปว่าปุ๋ยสวนผมสวนในไม้เนี่ยก็เป็นสวนหนึ่งที่ได้ทำการทดสอบด้วยตัวเองในการที่เอาปุ๋ยหลายๆยี่ห้อครับผสมในน้ำตามภาษาส่วนแล้วก็มีการวัดเราจะรู้เลยปุ๋ยเยอะมากที่ผมที่ใช้มาหรือแม่เกษตรกรใช้มาเนี่ยจะมีค่าความเค็มมากกว่าน้ำที่มีอยู่ในประมาณ7เท่า8เท่าเพราะนั้นเราจะรู้เลยว่าในเมื่อเราน้ำเราดีอยู่แล้วแต่เรายังโยนความเค็มให้เขาไปอีกมันก็เท่ากับเราแก้ปัญหาไม่ตรงจุดใบจะมีการแห้งแล้วก็ทำให้ตายได้ครับตอนนั้นก็ได้ข้อมูลแล้วก็ศึกษาแล้วก็ได้เนี่ยปุ๋ยของเวิร์นแพนเนี่ยแพนดิครับก็มาลองดูครับลองดูก็มาวัดมาใส่น้ำลองวัดดูก็ปรากฏว่าค่าความเค็มเขาเนี่ยเท่ากับน้ำประปาเพราะฉะนั้นเราก็มานึกเราใส่เข้าไปเนี่ยเราไม่ต้องพะวงเรื่องเค็มเลยครับแต่เราก็มาดูเรื่องว่าแร่ธาตุอย่างที่ได้มาเป็นไงแต่ก็ได้ทราบจากข้อมูลแล้วว่าเขามีถึง13แร่ธาตุนะครับก็คิดว่าปุ๋ยของเวิร์นแพนเนี่ยน่าจะเป็นธรรมชาติที่ทำให้ต้นไม้เราที่ได้ทั้งดินทั้งใบดีขึ้นก็คิดว่าปีที่จะถึงเนี่ยก็จะลองใช้เคี่ยวเต็มรูปแบบแล้วเริ่มใช้เมื่อปีไหนครับของเวิร์นแพนเราเนี่ยก็เริ่มใช้เมื่อต้นปี63เนี่ยครับครับช่วงที่หลังจากพฤศจิกาเนี่ยน้ำเริ่มเค็มพฤศจิกาธันวาครับพอปัญหานั้นมาผมก็เริ่มมีการที่จะคิดหรือหาจุดที่จะทำใ
เราจะดูแลต้นทุเรียนเราทำไงได้ก็ไปหาทุกปัจจัยที่มีส่วนกับต้นไม้ไม่ว่าเรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องปุ๋ยเรื่องสภาพอากาศหมายความว่าไปค้นหาจุดรั่วของมันใช่ครับปรากฏว่าตอนแรกไปค้นหาจุดรั่วไปเจอว่าน้ำเค็มครับไปเจอว่าดินเค็มครับผมเอ๊ะก็เค็มปกติอยู่แล้วนนทบุรีแล้วปุ๋ยก็ยังเค็มอีกปุ๋ยไปที่นั่นก็ยังเค็มแล้วก็เค็มอีกก็ค้นหาเค็มมากอุดรอยรั่วเรื่องปุ๋ยครับผมพอมาเจอปุ๋ยเวอร์แพนเข้าครับผมคือตัดปัญหาเรื่องเค็มเลยเพราะว่ามันค่าถ้าพอน้ำประปาเนี่ยคือไม่มีความเค็มเลยครับนั่นแหละหลังจากนั้นไปอุดรอยรั่วเรื่องอะไรครับที่เวอร์แพนไปช่วยอุดเรื่องการที่สามารถที่ช่วยในการแตกใบอ่อนครับพออยู่ในช่วงนี้เราจะต้องปรับปรุงต้นนะพอเราให้น้ำภายในเสร็จแล้วก็มีปุ๋ยมีการฉีดพ่นยาแล้วก็มีการให้ทางดินด้วยครับก็ถือว่านี่อุดไปสองรอยละรอยรั่วสองรอยรอยแรกเรื่องความเค็มรอยที่2เรื่องการไปกระตุ้นใบไปกระตุ้นใบให้เรียกว่ากระทุ้งใบเนาะครับผมไอ้เวอร์แพนก็ไปช่วยกระทุ้งใบถ้าคนโบราณแถวบ้านนนท์ก็พูดว่าไปกระทุ้งใบนะครับให้ใบมันออกแต่ว่าอย่างปีนี้คือเราพบกันช้าไปเนาะต้องบอกอย่างนั้นเราเจอกันช้าไปค่ะใช่เราอาจารย์เราพบกันช้าไปนิดนึงคือว่าถ้าเราเจอกันเร็วกว่านี้เราอาจจะทำให้ที่นี่ก็คือดกอ่ะทุเรียนอาจจะดกกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเจอกันก็ถึงบอกว่าเรามาถึงก็คือไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำเค็มเข้าแล้วก็ในเรื่องของใบอ่อนด้วยไงที่ต้องแตกไงสารอาหารไม่พอก็ทำให้ทุเรียนต้องร่วงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็เนี่ยก็คือที่บอกว่าเราเจอกันช้าไปนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่สำหรับปีหน้าก็ไม่ช้าแล้วนะคะหรือว่ามันปกติแล้วเนี่ยกิโลเท่าไหร่นะคะพี่ที่เนี่ยทุเรียนนนท์นะคะ 1,300 ครับน่ะกิโลแต่ปีที่แล้ว 1,500 ออกจากสวนแล้วปีนี้ทำไมลดราคาล่ะครับเพราะก็คือหมายความว่าสวนอื่นก็เริ่มมีผลผลิตมาบ้างและเราก็อยากให้ผู้บริโภคเนี่ยมีโอกาสที่ได้กินกันถ้าปีหน้าเยอะๆพี่ว่าเหลือเท่าไหร่คะกิโลละก็ลดลงมาอีกครับก็ลดลงมาตามปริมาณครับครับแต่ว่าขึ้นชื่อมากอันนี้ก็ต้องบอกว่าทำไมวันนี้เราถึงอยากมาจังเลยอ่ะเพราะว่าไม่เหมือนที่อื่นนะคะทุเรียนที่นี่ขึ้นชื่อแล้วก็แพงมากด้วยเนาะเราก็เลยว่าเราต้องมาแล้วเราต้องให้เห็นเราต้องรู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในสวนทุเรียนที่นี่นะคะพี่สำเริงครับแล้วเวลาที่พี่สำเริงใช้เนี่ยใช้ยังไงครับวิธีการใช้เบอร์แพนน่ะก็ส่วนมากก็ในส่วนของผสมทางดินก็จะใส่ในถังแล้วก็มีสปริงเกอร์ออกมาแล้วก็ในช่วงที่ว่างเราก็จะมีปั๊มเป็นปั๊มที่ลากสายสามารถเดินฉีดได้เพราะพื้นที่เรา4ไร่เนี่ยสามารถที่ทำงานเองก็ได้แล้วก็ฉีดพ่นได้ดูพี่เขาเรียกอะไรละเมียดละไมในการที่ทำสวนมากเลยเนาะคือเป็นเพราะว่าต้นไม้เขาก็มีชีวิตด้วยใช่ไหมคะพี่แล้วพี่ก็รักด้วยเนาะคือเหมือนเราต้องใส่ใจเขาดูเขาลึกมากกว่าที่เห็นครับพอเราเห็นปุ๊บเราต้องดูให้ลึกมากกว่านั้นค่ะแล้วก็ถ้าเราดูปลูกเข้าไปปล่อยเราก็จะได้เขาแบบนั้นแต่ถ้าเราดูเขาละเอียดลงมาละเอียดให้กำลังใจเราก็จะได้อะไรอย่างอื่นเข้ามาเยอะเนี่ยค่ะที่อยากจะถามพี่ค่ะตัวเนี้ยครับผมนี่ค่ะที่พี่ติดวันที่ไว้นี่คือวันอะไรคะเนี่ยวันเนี้ยวันที่ผสมดอกครับอ๋อค่ะครับทุเรียนวันที่ดอกบานบานเสร็จแล้วเราผสมนะผสมหรือปัดดอกคือปัดดอกแล้วพออีกวันเราจะเริ่มนับหนึ่งนับหนึ่งคือเขาได้มีการผสมแล้วนั่นหมายถึง120วันหลังจากนั้นนะคะพอเริ่ม1กุมภาเนี่ย120วันหลังจากนั้นโดยประมาณครับหมอนทองก้านยาวก็ประมาณ100ถึง110วันพวงมณีก็85ถึง90วันเนี่ยดูสิเห็นมั้ยคะพี่เค้าติดวันอย่างงี้ไว้เลยนะแล้วก็นับวันครับแล้วเรานับเลยเอาให้ชัวร์เลยแก่จัดอะไรประมาณนี้ใช่มั้ยคะอย่างงั้นใช่เราจะตัวนี้เราจะประมาณการได้ว่าทุเรียนเรากี่วันแล้วแล้วเราก็ต้องดูถึงสภาพแวดล้อมด้วยถ้าอากาศร้อนมากเนี่ย110วันต้องตัดแล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะร่วงก่อนแต่ถ้าฝนตกดูเรื่อยๆเนี่ยเขาต้องเลื่อนไปเยอะเพราะว่าเขายังมีความสมบูรณ์อยู่ครับวันนี้เราเพราะนั้นมาที่นี่ไม่ต้องกลัวว่าทุเรียนอ่อนเพราะว่าหลุดจากนี้ไปก็หล่นจากเดี๋ยวมันอยู่ UCI จองเห็นไหมเนี่ยพี่ก็จะมีป้ายจองหมดเลยนะใครจองไว้บ้างอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วตอนพี่ใช้อ่ะอัตราส่วนใช้ยังไงครับที่พี่ใช้ทั้งแบบจำนวนใช้กับอะไรบ้างพี่ใช้อย่างไรทางดินทางใบยังไงค่ะพี่ใช้ยังไงบ้างคะผสมใส่ถังครับถังนั่งกี่ลิตรครับพันลิตรพันลิตรกับซองเลยครับผมใช้เป็นสปริงเกอร์ทางดินอ๋อแต่ถ้าเป็นถังพ่นในถัง200ลิตร200ลิตรครับผสมตามสัดส่วนแล้วก็ไปลากสายหมดไปก็ได้ครบแล้วก็ไปลากต่อครับคือว่าไป
เต็มที่ครับเขาได้แล้วก็หยาบไปหมายถึงว่าพี่ใช้ทั้งทางดินด้วยใช้ทางใบด้วยผสมกันเลยคือทางใบก็เว้นช่วงสัก10วันถึง5วันทางดินก็ใช้บ่อยครับผมแล้วก็พี่สำเริงมีแนวคิดยังไงครับเกี่ยวกับการใช้เวอร์แพนคาโตซานไหมครับคือผมเป็นคนชอบตามหาแล้วก็เป็นคนศึกษาข้อมูลว่าตอนนี้เราขาดอะไรเราต้องการทำอะไรข้างหน้าคือต้นไม้เนี่ยต้องอยู่กับเราไปอีกนานนะครับสิ่งที่เขาต้องการเราก็ต้องให้รู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็เราไปยัดเยียดอะไรให้เขาที่เขาไม่ต้องการครับก็พยายามจะเอาสิ่งที่ดีๆให้เขาพี่สำเริงนี่เป็นผู้ที่รู้ใจทุเรียนเรียกว่ากำหัวใจเมืองนนท์ไว้แล้วกำหัวใจทุเรียนนนท์ไว้แล้วเข้าใจแฟนพี่สำเริงเนาะพี่ละอองพี่ละอองก็คือพี่ละอองก็แบบอยากจะทำอยากจะช่วยด้วยใช่ไหมคะรู้สึกว่าไปลาดโคลนด้วยใช่ไหมพี่ละอองนี่ก็ช่วยไปลาดโคลนแอบไปด้วยอ๋อเขามีความตั้งใจเยอะครับครับพอว่างเขาก็ไปดายหญ้าใดๆแล้วก็ใส่ฝักบัวลาดอะไรครับเขาครับเขาอยากให้โตวันโตคืนเร่งใช่ค่ะในมุมมองท่านประธานจะยังไงครับในผู้ที่กำลังเกษียณแล้วจะมาทำจริงจังกับชีวิตชาวสวนในการทำการตอนนี้ถือว่าเป็นเกษตรกรตัวจริงแต่ท่านใส่ใจท่านศึกษาข้อมูลตื่นลึกหนาบางนะฮะอย่างละเอียดก็เวิร์มแพนยินดีสนับสนุนตรงนี้แล้วก็เป็นกำลังใจค่ะแล้วก็หลังจากที่ใช้มา5เดือนแล้วเนี่ยพี่มีความมั่นใจยังไงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เวิร์มแพนบ้างคะที่จะเป็นก็สามารถเป็นตัวช่วยได้ไหมหรือยังไงได้ไหมหรือมั่นใจแค่ไหนคะในการที่จะใช้ต่อค่ะจากที่เริ่มต้นเคยที่มาคุยกันครั้งหนึ่ง ครับตอนนี้ผมก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเวิร์มแพนเนี่ยน่าจะเริ่มใกล้ๆเต็มร้อยแล้วครับพอเป็นการเริ่มหนึ่งไปพอช่วงแรกที่มีผลผลิตมาเนี่ยมันยังติดที่หลายๆตัวอยู่แล้วผมก็พยายามเอาปัจจัยแต่ละอย่างละอย่างออกไปเพื่อให้เหลือสิ่งที่จำเป็นที่สุดครับคือไม่ใช่ที่เราใช้อย่างเดียวอย่างเมื่อกี้ท่านที่มาเห็นไหมมีกลุ่มเกษตรแถวนี้ที่มาเยี่ยมชมอะไรนะครับคุณอาณาทิตย์คุณอาณาทิตย์เจ้าของตลาดพรามห้าก็มาใครแล้วก็แบ่งไปใช้ด้วยครับมาเห็นพี่สำเริงปุ๊บก็แบ่งไปใช้ด้วยก็มาทุกครั้งเขาจะมามีปัญหาอะไรถือส่วนมากสวนเราเป็นค่อนข้างสวนที่เป็นตัวอย่างนิดนึงหลายคนก็จะมีปรึกษามีอะไรกันพอมาเห็นเราใช้ทิศทางนี้แล้วก็ดูต้นดูอะไรเราสมบูรณ์เขาก็จะใช้ขอใช้แบ่งใช้ด้วยชาวสวนจะเป็นคนรุ่นเก่าเพราะนั้นชาวสวนที่อยู่รุ่นเก่าจะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะเรียนรู้ที่จะต้องไปหาสิ่งใหม่ๆอะไรเข้ามาก็ใช้กันแบบเก่าเพราะนั้นเราเป็นคนรุ่นค่อนข้างรุ่นแบบหลังๆมาเนี่ยเราจึงคัดเลือกสรรทุกอย่างเข้ามาแล้วก็เขาถือว่าเขามองเราอ่ะคัดมาแล้วเนี่ยเขาก็เลยลดขั้นตอนไปได้เยอะจะมาพอเห็นเราใช้ยังไงก็บอกเอาแบบนี้แหละอะไรเงี้ยพอเราเขาเห็นเราแล้วว่าเราเป็นคนอย่างเงี้ยแหละเขาถ้าเราไม่ดีจริงอะไรเราก็ไม่อยากใช้อะไรเงี้ยไม่ใช้แล้วไม่บอกด้วยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมนี่คือไอดอลใช่ค่ะน้องพี่ปลูกทุเรียนที่เมืองนนท์เราถือว่าเรากรองให้เขาส่วนหนึ่งแล้วครับแล้วต้องมีหลักฐานมีข้อเท็จจริงค่ะก็ไม่ได้แบบเอาไปฟังแล้วไปพูดต่อไม่ได้ใช้ความเชื่อค่ะไม่ใช่มันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ใช่ก็คือสามารถพิสูจน์ทดลองอะไรได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่โชว์สวนของเราได้ค่ะครับพี่สำเริงครับฝากเกษตรกรทั่วไปช่วยมองกล้องผมสักนิดนะครับฝากเกษตรกรที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะทำอย่างไรกับการใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆอ๋อครับคือถ้าเป็นเกษตรกรในการรู้ก่อนว่าสวนเราขาดอะไรต้องการอะไรต้นไม้ก็ไม่เคยมาเรียกร้องว่าอยากได้อยากกินอย่างไรเราเป็นเจ้าของเนี่ยเราต้องรู้ว่าพื้นที่นั้นหรือต้นไม้นั้นเนี่ยตอนนี้เขาขาดอะไรทำอะไรแล้วเราก็ต้องเลือกสรรของที่ขาดให้เขาเพราะว่าแต่ละพื้นที่อาจจะมีความต้องการไม่เหมือนกันเพราะนั้นให้เรียนรู้ของพื้นฐานของตัวเองก่อนแล้วนี่เราจะให้ผลิตภัณฑ์ที่ของไคโตซานเวิร์มแพนเนี่ยคือเขาค่อนข้างเป็นของแบบแร่ธาตุธรรมชาตินะฮะก็ไม่มีเรื่องเคมีเนี่ยเราไปเสริมได้ในส่วนหนึ่งครับผมวันนี้ท่านประธานผมพร้อมสำหรับการปีนแล้วก็จะเป็นตัดเป็นเลิกมงคลได้ครับได้ครับว่าเวอร์แพนไคโตซาน
วันนี้ท่านประธานท่านรองประธานเจ้าของมาบุกมาถึงที่พี่สำเริงจะมีอุปกรณ์อะไรผมเตรียมไว้แล้วครับมีกันไกครับค่ะถ้าหากวันนี้ค่ะ World Pan สูตรไอออนเนี่ยสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเติมเต็มให้กับทางสวนทุเรียนนนทบุรีได้เราก็ยินดีค่ะพี่แล้วก็เราก็อยากเป็นกำลังใจให้กับสวนทุเรียนนนทบุรีทุกๆสวนเลยนะคะเราอยากเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็อยากให้ฟื้นคืนกลับมาเป็นสวนที่สมบูรณ์แล้วก็ได้ราคาเหมือนกับที่สโลแกนของเราค่ะว่าเวอร์แพนใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้เนี่ยค่ะในส่วนนี้เดี๋ยวเราก็จะเก็บภาพให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเยี่ยมเยียนกันอีกครั้งนึงเพื่อมาดูผลงานของเราอันนี้เราจะเกาะติดนะคะเราจะติดตามแล้วก็เกาะติดสถานการณ์ของสวนทุเรียนคุณยายละไมโดยพี่สำเริงใช่ค่ะใช่ค่ะเนาะวันนี้ก็ท่านประธานหลังจากนี้ก็จะไปตัดผลผลิตช่วงนี้เราทั้ง4ครับโดยเฉพาะพี่สำเริงขออนุญาตสวัสดีลาครับสวัสดีค่ะ